ิตเศรษฐกิจการเงินโดยธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะกลับมาติดตามกันต่อนะคะกับ Money Daily ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของนักวิเคราะห์ของเรานะคะคุณณัฐพลคำถาเครือค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ฟินเนเซียไซรัสค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณณัฐพลคะเมื่อวานหุ้นไทยลงไปเบาๆนะคะประมาณ 0.2% ด้วยกันแต่เมื่อคืนนี้ดูเหมือนเซนติเมนต์จากฝั่งของอเมริกามาดีส่งต่อมายังเช้านี้เอเชียบ้านเราเปิดมามองภาพยังไงบ้างคะครับผมในส่วนของตลาดสหรัฐเมื่อคืนเนี่ยก็อาจจะต้องดูไปที่รายละเอียดของการเคลื่อนไหวนิดนึงนะครับตอนแรกเนี่ยเปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในช่วงปิดตลาดเนี่ยก็แรงขายออกมานะครับส่วนตลาดเอเชียเราก็เริ่มแรงขายออกมาระยะสั้นกันนะครับโดยเฉพาะในตลาดหุ้นอย่างญี่ปุ่นฮ่องกงอย่างเงี้ยนะครับก็ตัวบวกไปค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีแรงเทส่วนบ้านเราเนี่ยนะครับดูแล้วมันจะได้รับผลดีจากเรื่องของกระแสเงินที่ไหลเข้านะครับแล้วก็ตัวของราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่นะครับคิดว่าอัพไซด์เนี่ยยังน่าจะถูกต้องจากการนะครับที่มองแบบนี้ก็เพราะว่าหนึ่งเนี่ยบ้านเราเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะเอาตัวของสายภูมิภาคมาตั้งเป็นเดือนการไม่แต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะครับวันนี้ต่อคือเรื่องใหม่ๆเรื่องต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องผลประกอบการที่มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับก็เราจะเริ่มเห็นแรงขายในลักษณะเป็นออกมาในเป็นพุ่งบักตัวนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นตัวที่ถูกตลาดแต่ค่อนข้างดีนะครับส่วนปัจจัยที่3เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของอาการหนักข้อของกระแสเงินนะครับในปุ่งคือตอนนี้กระแสเงินไหลเข้าดีนะครับแต่ว่าข้อสังเกตก็คือว่าเมื่อวานเงินบาทแข็งค่าเร็วมากนะครับการที่เงินบาทแข็งค่าเร็วแบบนี้เนี่ยการแตะข้อของกระแสเงินเนี่ยมันจะสลบตัวนะครับค่ะคุณณัฐพลคะโทรศัพท์สัญญาณไม่ค่อยดีเลยอะค่ะลองรบกวนขยับนิดนึงเพราะสัญญาณมันขาดหายตลอดเลยอะครับผมดีขึ้นนิดนึงแล้วค่ะโอเคต่อได้เลยค่ะครับเราก็เลยคิดว่าการไหลเข้าของกระแสเงินเนี่ยอาจจะรอตัวขานะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวนะครับของในตัวเซ็ตอินเด็กซ์เองเนี่ยก็น่าจะอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดนะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่แถวบริเวณ 1,540 จุดนะฮะค่ะแนวต้านเนี่ยก็จะอยู่แถวบริเวณ 1,558-1,562 จุดอ่ะค่ะนะฮะมีคำแนะนำสำหรับนักทุนที่มีของอยู่ในมือหรือมือว่างๆอยู่อยากจะเก็บของไหมคะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้เองเนี่ยนะครับผมคิดว่าตัวที่โดดเด่นเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นตัวที่มีการยังปรับตัวลงมาไม่ลึกมากนะครับแล้วก็ performance ค่อนข้างที่จะดีนะครับซึ่งเราก็ยังมองในตัวเดิมๆอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่าง CK นะครับหรือว่า BEM นะครับอันนี้ก็ไปคาดหวังเรื่องของการเติบโตได้ในช่วงครึ่งปีหลังด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของอย่าง BEM เนี่ยนะครับก็จะมีการคือตอนนี้เปิดแล้วรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับคือถึงแม้ว่าในช่วงแรกอาจจะคนเนี่ยยังไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าเราคิดว่ามันก็เป็นปกติอยู่แล้วนะครับของการเปิดสายใหม่ๆนะครับคิดว่าน่าจะดูเอาคนมาได้มากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับก็น่าจะเป็นผลดีกับผลประกอบการแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงตัว CK ด้วยค่ะทั้งสองตัวนี้ก็ยังเป็นท็อปพีคปลายเดือนของเราอยู่นะครับค่ะมีราคาเป้าหมายให้ไหมอย่าง BEM เมื่อวานนี้ปิดไป8บาท CK 32.75 สตางค์ค่ะครับผมอย่าง BEM เนี่ยเราให้ราคาเป้าหมายไว้ที่12บาทนะครับ CK ก็40บาทครับค่ะนะทีนี้เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันพุ่งมาค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะฮะวันนี้พุ่งขึ้นกลุ่มน้ำมันน่าสนใจไหมฮะหรือมันบวกไปเรียบร้อยแล้วทันไหมฮะส่วนหนึ่งเลยเนี่ยน่าจะรับไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่ากลุ่มที่หนุนตลาดได้ค่อนข้างดีเมื่อวานก็คงจะเป็นหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับค่ะคือบวกแรงกว่านะคะน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าก่อนกันคือไม่น่าไล่ตามนะครับมองแล้วไม่น่าได้ต่างเพราะว่าอย่างปตท.เองเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก็เข้าใกล้กรอบแนวต้านสำคัญแล้วเหมือนกันนะครับแถวบริเวณ345-350บาทนะครับส่วนปตท.ต่อก่อเองเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเข้าใกล้บริเวณ85-87บาทบริเวณนี้ก็เป็นจุดที่ถูกเทสบ่อยอยู่แล้วนะครับค่ะต้านอยู่ในกรอบจำกัดค่ะนะฮะขออนุญาตไปดูตัวเซ็ต50นิดหนึ่งค่ะมองภาพเช้านี้ยังไงบ้างคะเซ็ต50สำหรับตัว
50 Index Futures นะครับเมื่อวานเนี่ยขึ้นไปถึงบริเวณ992จุดสำหรับซีรีส์อยู่นะครับแล้วลงมาปิดแถวบริเวณ982ผมคิดว่าน่าจะมีจังหวะของการพักตัวลงมาบ้างนะครับหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแล้วก็เปิดแก๊ปไว้ค่อนข้างกว้างนะครับตั้งแต่ในช่วงประมาณสักสัปดาห์ก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอย่างเมื่อวานเราเริ่มเห็นแรงช็อตมาค่อนข้างที่จะหนาแน่นเหมือนกันในช่วงท้ายตลาดนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยปรับคือฟื้นกลับขึ้นไปแล้วไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ992จุดได้เนี่ยสัญญาณการพักตัวลงก็น่าจะชัดเจนมากขึ้นนะครับและรอบนี้น่าจะได้เห็นการถอยลงไปตั้งฐานแถวบริเวณ970ถึง975จุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของโพซิชั่นหลักวันนี้นะครับเราแนะนำให้เก็งกำไรฝั่งช็อตนะครับโดยใช้บริเวณ992จุดเป็นจุด stop loss นะครับค่ะนะคะจากตัวเซ็ต50ไปแล้วดูทองคำกันนิดนึงค่ะแม้ขยับไปหลายตลาดนิดนึงนะคะทองคำค่ะก็เช้านี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 สักครู่นึงนะคะ 1,343 เหรียญนะคะแต่ว่าค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าอยู่ 34.60 บาทสตางค์โดยประมาณนะคะมองยังไงต่อคะสำหรับทองคำบ้านเราในส่วนของทิศทางราคาทองคำโลกก่อนละกันนะครับผมมองว่ายังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เองก็เริ่มมีการพักโซลงมาเมื่อคืนเนี่ยสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะข้อมูลภาคการผลิตของเฟดเอ็มพายสเตทอันนี้มาติดลบเลยนะครับก็ทำให้ดอลลาร์เนี่ยเริ่มมีการถอยลงนะครับส่วนราคาในบ้านเราเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อวานแทบไม่ขยับเลยนะครับเรื่องของเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับเท่าที่ดูเนี่ยคือเงินบาทเวลาที่แข็งค่าหรืออ่อนค่าในลักษณะรุนแรงแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นไม่นานนะครับแล้วก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าการกลยุทธ์การเทรดในตัวของโกลด์ฟิวเจอร์สเองเนี่ยด้วยความที่มองราคาทองคำยังมีโอกาสขึ้นต่อนะครับเงินบาทที่แข็งมาเนี่ยเป็นภาวะชั่วคราวเนี่ยแล้วมีโอกาสที่อ่อนกลับไปเราก็เลยแนะนำให้เก็งกำไรฝั่งรองนะครับในตัวของ TFQ 16แต่ว่าตอนนี้เนี่ยด้วยความที่เงินบาทมีความผันผวนก็จะต้องไปยิงกรอบราคาทองคำโลกไปหลักนะครับแนวรับของตัวทองโลกเนี่ยจะอยู่แถวบริเวณ 1,330 เหรียญส่วนแนวต้านเนี่ยจะมีเบื้องต้นก็คือบริเวณ 1,355 แล้วก็ 1,360 เหรียญอาจจะต้องเล่นเก็งกำไรในกรอบตัวนี้ไปก่อนแต่ว่ายังได้น้ำหนักฝั่งรองมากกว่าค่ะแต่ว่าก็เงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าดีเพราะช่วงหลังๆนักลงทุนก็บ่นกันนะฮะพอเงินบาทแข็งค่านี้อยู่ฝั่งรองไม่รู้สึกไม่ค่อยได้อะไรเงินบาทแข็งค่าลงมาหมดใช่ครับแต่อย่างที่เรียนข้างต้นว่าพอแข็งค่าขึ้นมาเร็วๆเนี่ยจากที่มองว่าเป็นปัจจัยถ่วงเนี่ยเริ่มมองเป็นโอกาสมากกว่านะครับค่ะนะก็พลิกอีกด้านหนึ่งนะคะขออนุญาตกลับมาที่หุ้นนิดนึงนักลงทุนถามกันเข้ามาเยอะค่ะช่วงนี้หุ้นที่วิ่งจะเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มกลางหรือกลุ่มเล็กคะช่วงนี้เนี่ยตัวที่มีความผันผวนเนี่ยก็คงจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับแต่ด้วยความที่คือความขนาดใหญ่ต้องมาแน่นอนเพราะว่าโปรเนี่ยไหลเข้านะครับอย่างก็จะเปลี่ยนกลุ่มไปเรื่อยๆก่อนหน้านั้นก็จะเป็นสื่อสารมาแบงก์แล้วก็สุดท้ายคือพลังงานนะครับแต่ด้วยความที่เรามองภาพสัปดาห์นี้เนี่ยการไหลเข้าของโปรอาจจะชะลอตัวอย่างเมื่อวานก็ต่างชาติเริ่มซื้อเบาลงแล้วแต่ก็ยังถือว่าหนาแน่นอยู่เมื่อเทียบกับช่วงปีที่แล้วนะครับเราคิดว่าพอโปรไหลเข้าชะลอตัวเนี่ยหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยน่าจะเริ่มได้รับความน่าสนใจมากขึ้นนะครับแต่ว่ากรอบการเก็งกำไรในตัวขนาดเล็กขนาดกลางด้วยความที่ตลาดค่อนข้างที่จะเหวี่ยงแล้วนะครับอาจจะต้องมีวินัยนิดนึงก็คือตั้งจุดถอยเร็วนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าจะเป็นตัวขนาดเล็กนะฮะขนาดกลางที่แนะนำเป็นท็อปพิกเนี่ยก็อย่างเช่นตัว TACC อย่างเงี้ยนะครับ TACC ค่ะใช่นะครับอันนี้ตู้กดน้ำนะครับที่ขายในเซเว่นนะฮะช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะมีการออกสินค้าใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกำไรก็ยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อเนื่องแบบ year on year ตลอดทั้งปีเลยนะครับปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีของเขาในแต่เขาจดทะเบียนมานะฮะเพราะฉะนั้นในแง่ของราคาเป้าหมายเองเนี่ยเราก็ให้ไว้อยู่ที่ประมาณ8บาทนะครับพอราคามีการพักตัวลงมาเราคิดว่าเปลี่ยนตัวแบบนี้ ก็สามารถที่จะซื้อได้ในทุกจังหวะราคาที่มีการพักตัวลงนะครับค่ะนะเพราะว่านักทุนก็บอกว่าช่วงนี้เห็นราคามันขึ้นเยอะแล้วไม่ค่อยกล้าเข้านะก็ต้องคือทุกตัวที่แนะนำมารอจังหวะหรือเข้าได้เลยฮะอย่างตัวที่เอามาแนะนำวันนี้เนี่ยทั้ง3ตัวผมคิดว่ามีการพักตัวลงมาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวกลับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะซื้อเลยก็ได้นะครับค่ะนะฮะขออนุญาตไปกลุ่มนิดนึงแต่เป็นกลุ่มนะฮะอย่างสื่อสารกับแบงก์นะฮะน่าสนใจไหมฮะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าดูในแง่ของสื่อสารเนี่ยผมคิดว่ามีแค่ทรูเท่านั้นเองนะครับที่
ดูจะน่าสนใจในแง่ของ performance นะครับนอกนั้นเองก็ดูจะชะลอไปนะครับส่วนแบงค์เนี่ยนะฮะเริ่มที่จะมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาใหม่แต่ว่าก่อการปรับขึ้นยังค่อนข้างจำกัดอยู่ถ้าเกิดว่าเราดูแบงค์โดยภาพรวมจริงๆก็จะมีแค่ KTB ที่ค่อนข้างโดดเด่นแต่นี้ไม่แนะนำให้ซื้อตามแล้วนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเยอะถ้าเกิดว่าจะลงทุนในตัวของแบงค์เนี่ยแนะนำเป็นตัวของ SCB นะครับน่าจะเป็นตัวที่ดีกว่าแต่ว่าจะต้องรอให้จังหวะราคาเนี่ยมีการพักตัวลงมาหน่อยนะครับแนวรับก็คงจะอยู่แถวบริเวณ155 บาทนะค่ะนะฮะลงบาร์นิดนึงค่ะคุณผู้ชมมักจะถามกันเข้ามาโรงพยาบาลมันก็มีทั้งตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่ช่วงนี้ยังน่าสนใจไหมฮะครับผมราคาหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเองเนี่ยในช่วง1เดือนที่ผ่านมาก็เริ่มมีการพักตัวลงมาแล้วนะครับดูเหมือนว่าเดือนที่ผ่านมาตลอดทั้งเดือนนะครับเป็นกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนที่แย่ที่สุดเพราะว่าผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยไม่หวือหวาเหมือนปีที่แล้วนะครับก็มีเพียงตัวของBDMS นะครับแล้วก็ BCS นะฮะที่เราแนะนำซื้อนะครับนอกนั้นก็ดูค่อนข้างที่จะแพงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดูหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลอยู่นะครับแล้วตอนนี้เริ่มมีการพักตัวก็แนะนำเป็น2ตัวนี้แล้วกันนะครับค่ะโรงพยาบาลจะมี BDMS กับตัวไหนนะคะ BCS ครับ BCS นะคะคได้ค่ะ BDMSราคาเป้าหมาย26นะครับ26ราคาเป้าหมาย14 บาท14 บาทได้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะนะคะเดี๋ยวเช็คราคาให้คุณผู้ชมเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ TACC ที่แนะนำไปที่ตู้กดน้ำนะคะราคาที่ปิดไปเมื่อวานนี้7.55 บาทให้ราคาเป้าหมายไว้8 บาทด้วยกันนะคะแล้วก็ตัว BDMS เนี่ยนะคะราคาเมื่อวานปิดไป22.20 บาทนะคะเป้าหมายคือ26 บาทอีกตัวหนึ่งคือ BCH นะคะราคาเป้าหมายคือ14 บาทด้วยกันเมื่อวานปิดไป12.10 บาทด้วยกันอย่าลืมนะคะเมื่อสักครู่นี้ยังมีตัวที่แนะนำคือ CK นะคะเป้า40เมื่อวานปิดไป32.75 บาทแล้วก็ BEM นะคะเมื่อวานปิดไป8 บาทเป้า12 บาทนะคะที่มีคำแนะนำมาในวันนี้นะคะส่วนใครเทรดหุ้นนะคะฟันโฟอาจจะบางๆลงในช่วงนี้นะคะก็ติดตามทิศทางกันให้ดีใครอยู่ในฝั่ง Set 50นะคะมองในแง่ของการช็อตก็รอเดระดับประมาณ992นะคะถ้ามันไม่พ้นไปไม่ได้มองฝั่งขาช็อตนะคะรับที่970-975ขณะที่ทองคำหลายคนบอกว่ามันบ้านเราไม่ค่อยขยับเลยเพราะค่าเงินบาทแข็งค่าแต่ว่าทิศทางค่าเงินบาทแข็งค่าจากที่คุยเมื่อสักครู่นี้อาจจะอยู่ไม่นานอาจจะมีโอกาสอ่อนค่าได้ดังนั้นถ้าทองคำอยู่ในจังหวะที่ย่อลงมาก็น่าจะรับแล้วก็มองเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนก็สามารถขึ้นได้นะคะในขาลองก็รับ1330ต้าน1355นะคะ1,330 เหรียญแล้วก็1,355 เหรียญจนถึง1,360 เหรียญค่ะนี่คือทิศทางของการลงทุนที่มีมาฝากในเช้าวันนี้นะคะกับ Money Daily ส่วนตอนนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันพร้อมทีมงานคงต้องลาไปแล้วขอให้ผู้ชมโชคดีในการลงทุนสวัสดีค่ะ